ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Hart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะตั้งกล้องไกลๆหน้าตัวเองหน่อยมันจะได้แบบว่าพอดีนะคะและอย่างกล้องใกล้ๆตามากๆหลายๆครั้งที่สังเกตก็คือมันพลาดค่ะมันรู้สึกว่าแสงของกล้องมันใกล้ตาเกินไปนะคะวันนี้รายการธรรมโมลีกลับมาที่เดิมค่ะวันนี้เป็นการดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้เป็นวันเปิดคอร์สวันแรกคอร์สเข้มซึ่งจะมีพิธีเปิดในช่วงบ่ายนะคะก็จะช้านิดนึงคือบางทีมันบีบตัวเองเกินไปอะค่ะว่าเราจะรีบให้มันเสร็จๆแต่ปรากฏว่างานเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันบางอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ด้วยดีอย่างมีสติแต่ด้วยความที่ว่าโอ้โหโอ้โหดูค่ะดูญาติญาติจะชนกล้องเราล้มไหมเนี่ยเอ้ยว่าแล้วเที่ยวญาติเราหมาค่ะหมาค่ะกวนทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมออมสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณกิตินะคะก็โอ้โหตายต้องระวังมากเลยค่ะหมาชอบวิ่งมาแล้วแบบเบรกไม่อยู่ค่ะเพราะมันเป็นเขาค่ะวิ่งทางลงมาพูดกันต่อเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นความจริงสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยคือเป็นความจริงที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดใครเข้าใจความจริงอันเนี้ยอ๋อรอใส่บาตรที่วัดพุทธตอนนี้ที่วัดภูจวงก็ใส่บาตรกันอยู่ค่ะพอดีพี่เนนค่ะพี่เนนมาจากวัดป่าจริยธรรมซึ่งน้องชายของท่านพระครูจริยสารธรรมค่ะก็มาส่งนะคะอนุโมทนาบุญค่ะพี่หมออมพรขอบคุณค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานแทบจะไม่โพสไม่ได้โพสไปใส่ไปพระธุดงค์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานทุกอย่างมันบีบเข้ามาบางอย่างต้องได้ตัดทิ้งอีกครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนจริงๆต้องได้ไปรายงานความคืบหน้ากับครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมันไม่สามารถทำได้เลยก็ยังคิดว่าเราจะไปถึงไหนกำลังจะดูตัวเองอยู่ค่ะว่าดูซิว่าเรามีบุญแต่เราจะทำยังไงกับตัวเราเองถ้าเกิดว่าเราทำงานจริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนเพราะว่าเวลาเนี่ยเมื่อวานแทบจะไม่มีเลยเขากลัวว่าเสียงจะดังอะค่ะเป็นรถก็เลยหมาก็เลยขอเขาเกรงใจไม่กล้าขับรถแล้วนั่งไล่สดอยู่เป็นโยมทำงานก่อสร้างอะค่ะเรียกที่สามก็เมื่อวานทั้งวันตั้งแต่เช้าค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการถวายพัฒหารซึ่งพอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านทราบว่าทางคณะลูกศิษย์วัดภูจวงเนี่ยในจริงๆแล้วเนี่ยเรามี2ชื่อนะคะแต่จริงเป็นทีมเดียวกันคือจิตอาสาเพื่อมวลชนทีมเด็กวัดภูจวงเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยนะคะยกทีมขึ้นมาแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยก็ไปจะรู้เรื่องไม่ได้นั่นตรงนี้ไปพระอาจารย์ท่านทราบคณะพระธุดงค์ท่านทราบว่าเราเนี่ยจะนำอาหารไปถวายดังนั้นเนี่ยเส้นทางของการบิณฑบาตเนี่ยท่านจึงไม่ได้กังวลก็คือลดความกังวลของการบิณฑบาตไปเพราะว่าเราเตรียมอาหารไปอะไรเงี้ยก็เราก็เป็นเจ้าภาพกัน2วันเต็มๆ2วันเต็มๆคือจริงๆแล้วเราทำไปทุกวันแต่วันอื่นเนี่ยมีคนใส่บาตรมาร่วมด้วยแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยประมาณสัก 5% 10% ได้นอกนั้นเราก็เป็นเจ้าภาพหลักนะคะ
ก็ขอส่งบุญให้กับทุกๆท่านสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบได้บุญเยอะเลยค่ะตอนนี้ตู้เย็นของคุณหมอเจี๊ยบก็ตั้งเพิ่งตั้งอะค่ะตั้งเพิ่งเสียบปลั๊กคือทางร้านบอกว่าให้2 ชั่วโมงก่อนค่อยเสียบปลั๊กเพราะน้ำยามยังไม่เข้าที่เราเลยกลัวมันจะไม่เข้าที่เราเลยปล่อยเป็นวันเลยเสียบปลั๊กนะแช่ของชุดแรกก็คือของที่จะไปทําบุญกับพระธุดงค์ซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ยังทําอาหารอยู่นะคะก็ยังทําอาหารใส่บาตรพระธุดงค์อยู่แต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปตื่นเช้ามาจริงๆตื่นน่าจะ3ออกมาประมาณ4มาทําแต่เตรียมไม่หมดแล้วเมื่อคืนนอนเกือบ1อะค่ะเมื่อคืนเตรียมของที่จะทําตอนเช้าอะค่ะจนถึง5 ทุ่มกว่าแล้วก็กลับเข้าไปที่กุฏิที่ห้องคือมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องรีบอะเราสามารถที่จะกลับเข้ามาตอนเช้าเนี่ยสามารถอย่างผัดก็ผัดได้เลยแล้วก็มีปลาซาบะซื้อปลาซาบะตัวละ60 บาทค่ะซื้อปลาซาบะตัวละ60 บาทมาฮะ10 ตัว10 ตัวแบ่งเป็น2 ท่อนเนี่ยก็เป็น20 ชิ้นคำนวณแล้วเป็น20 ชิ้นนะคะก็ครบจำนวนของพระเนนที่เดินธุดงค์แล้วก็คณะปลากระป๋องมันจะง่ายหน่อยไม่ต้องหั่นเมื่อคืนนี่คือแกะปลากระป๋องออกแล้วก็ใส่ถุงไว้เลยนะคะกลัวว่าเสียเวลาตอนดึงค่ะกลัวทุกอย่างเสียเวลาหมดคณะอะไรพวกนี้ก็ทุกอย่างก็พร้อมปั่นพริกปั่นอะไรไว้หมดแล้วพร้อมที่จะปรุงเลยก็เสร็จพอดีค่ะตีห้าลูกชิ้นเนี่ยพี่นางมาช่วยทอดให้นะคะพี่นางมาช่วยทอดลูกชิ้นปลาชุบแป้งทอดนะแป้งกับลูกชิ้นปลาไปคนละทางแยกออกจากกันลูกชิ้นปลาชุบแป้งทอดแล้วลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นสลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวหมูแดงให้ไปรับที่ร้านสำหรับอาหารที่จัดไปถวายพระธุดงค์ในทุนที่พวกเราร่วมกันสร้างมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางสาวเวียงกับคุณเลื่อนเนี่ยก็ทำน้ำพริกก็เป็นแม่ครัวของวัดเราด้วยเป็นทีมเด็กวัดด้วยเป็นทีมจิตอาสาด้วยเป็นกันด้วยกันทุกอย่างที่พูดให้ฟังว่าทีมเด็กวัดเราทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมจิตอาสานั่นเองเป็นอันเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าตอนไหนเราจะใช้ชื่อไหน เราทีมเดียวกันค่ะว่าจะเป็นเด็กวัดภูจวงหรือทีมจิตอาสาอุทัยธานีเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะคะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยความจริงใจเนี่ยมันมีค่ามากมันสามารถที่แสดงออกมาสารพัดเลยเราเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบคนอื่นเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราพยายามจะเรียนแบบจากภายนอกเนี่ยมันเรียนแบบได้ไม่นานเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็คือเสแสร้งนั่นเองจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่คำด่านะคะเสแสร้งก็คือมันเป็นอาการของคนที่พยายามจะเป็นอีกแบบหนึ่งโดยที่ใจมันไม่ได้เป็นมันเลยเสแสร้งคือถ้าเรามองโลกแบบเข้าใจอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าคำไหนมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันผิดปกติโดยเฉพาะศัพท์ธรรมะแต่ถ้าเกิดเรามองโลกแบบยึดติดกับคำพูดที่มันเราฝังว่าคำพูดนี้มันไม่ดีเนี่ยพอเรามาฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปฟังต้องขอโทษนะคะไม่ขอเอ่ยนามครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรยายเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากระดับประเทศท่านก็เป็นคนพูดภาษาศัพท์ซึ่งแบบตรงอ่ะตรงแบบตรงแบบตรงแบบตัวเองฟังไม่ได้เลยอ่ะแต่ท่านก็ไม่มีอะไรอ่ะคือจิตของท่านพูดท่านไม่มีอะไรแต่ไอ้ภาษาที่ท่านพูดเนี่ยเรามีภาษาที่ท่านพูดอ่ะเรามีแต่ท่านน่ะไม่มีพอเราฟังท่านบรรยายแล้วโอ้ตายแล้วแบบกลับมาดูใจเจ้าของโอ้ปวดหัวใจจังเลยอ่ะแบบฟังแล้วมันทรมานใจมากเลยเฮ้ยท่านน่ะไม่มีอะไรเราเนี่ยเรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ควรจะเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ให้ท่านเปลี่ยนคําพูดแต่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดก็โอเคนะก็ทําใจได้ว่าเรามีมากกว่าไม่ใช่ท่านมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มันแสดงออกมาเป็นตัวเราคนมองออกมาแล้วมันเป็นเรามันคือใจถ้าเกิดว่าเราใจเป็นแบบนี้แล้วเราแสดงออกอีกแบบนึงพยายามฝืนมันเนี่ย
มันคือเสแสร้งแต่เสแสร้งไอ้ที่นี้ไม่ได้เป็นมารยาสาไถมันเป็นตัวกิเลสอะค่ะคือเราพยายามที่จะทําให้ภาพให้มันเป็นสวัสดีค่ะน้องเมย์วันนี้ไม่ได้ทํางานเหรอลูกนะคะน้องเมย์เล็กสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราของทีมจิตอาสานะคะเก่งมากนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคําว่าเสแสร้งเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งมันอยู่ในอุปกิเลสอุปกิเลส16มันมีมารยาสาไถมันเป็นพฤติกรรมที่คือเหมือนกับเราอยากจะเป็นคนดีอะแต่เราไม่เข้าใจว่าความดีที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจแท้ๆแล้วมันก็ถ่ายทอดออกมาจากใจจริงๆมันถึงจะกลายเป็นความดีจริงๆทีนี้ความดีบางอย่างเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องเสแสร้งบางเรื่องเพราะมันทําจริงๆไม่ได้อะมันพยายามทําแล้วหลายคนเนี่ยทำความดีแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เพราะไอ้ตัวเสแสร้งนี่แหละค่ะบางคนเนี่ยทำความดีแล้วรู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินทำไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้คิดจะทำด้วยหัวใจจริงๆเรามองภายนอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำภาพลักษณ์ออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็เลยทำภาพลักษณ์ออกมาอย่างเขาบ้างเนี่ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นที่เขาทำเนี่ยเขาใช้หัวใจทำแต่เราเนี่ยไปเรียนแบบพฤติกรรมเฉยเพราะฉะนั้นความสุขมันจึงไม่เท่ากันความสุขที่เกิดขึ้นจากหัวใจของคนที่ทํากับความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบพฤติกรรมเนี่ยคนละอันนะคะเรียนแบบพฤติกรรมกับความสุขที่เกิดขึ้นจากหัวใจคนละอันกันถ้าเรียนแบบพฤติกรรมเนี่ยหัวใจเราไม่ได้เป็นไงอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเสแสร้งแต่มันเป็นเสแสร้งอยู่2แบบเสแสร้งอันแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเสแสร้งเพราะการที่เราเนี่ยพยายามที่จะลดบทบาทสิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวเราพยายามจะเป็นคนดีอ่ะอันนี้เราพยายามที่จะกบมันไม่ให้มันออกมาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเสแสร้งอีกอย่างนึงคือตัวเองไม่ดีอ่ะไม่ได้คิดจะกบไม่ได้คิดจะแก้ไขแต่ว่าเพื่อที่จะหลอกคนอื่นว่าเราเป็นคนดีอันนี้ไม่ดีที่เราจะหลอกคนอื่นว่าเราเป็นคนดีเนี่ยอันนี้ไม่ดีเราต้องไม่หลอกคนอื่นแต่เราพยายามอ่ะบางทีเนี่ยอย่างตัวอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยบรรยายธรรมะก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดีนะแต่เรากําลังพยายามอยู่จะบอกเลยค่ะต้องรีบบอกว่ากลัวคนอื่นเข้าใจผิดก็จะบอกท่านญาติธรรมเลยว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นดูแล้วโอ้ยบางคนให้เป็นพระโสดาบันบางคนให้เป็นสกทาคาไม่ได้เป็นอย่าพึ่งยกตําแหน่งให้อย่าพึ่งเลื่อนตําแหน่งให้ยังไม่เอายังไม่ได้เป็นแต่ที่ท่านเห็นว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นคนดีเนี่ยพยายามอยู่กิเลสอ่ะมีอยู่แต่พยายามไม่ให้มันออกมาอันนี้แหละค่ะอันนี้คือพฤติกรรมมันคือการพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองอันนี้คือการฝึกฝนตัวเองจากด้วยอำนาจของศีลกับสมาธิข่มใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอำนาจของปัญญาโดยตรงอย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นปัญญามั่งเป็นสมาธิมั่งเป็นศีลบ้างเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลโดยสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเราเป็นพระอริยบุคคลโดยสมบูรณ์โดยเฉพาะพระอรหันต์เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งข่มใจอะไรต่อไปไม่ต้องใช้วิธีข่มใจไม่ต้องใช้วิธีรักษาศีลไม่ต้องใช้วิธีเจริญปัญญาเพราะว่ารากของกิเลสเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วอย่างนั้นขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมนะคะเมื่อกี้เห็นตัวหนังสือขึ้นพอดีพูดต่อเนื่องอยู่พี่ต๋อมจะทําบุญคอร์สเข้มวันละ100บาทนะคะขออนุโมทนาสาธุค่ะก็ตอนนี้ญาติธรรมก็เดินทางกันมาพอสมควรแล้วค่ะที่แจ้งมาก็เดินทางมาจากAAA นะคะ AAA ทีม AAA ศีลกรรมฐานตอนนี้มาแล้วท่านหนึ่งเมื่อวานนะคะเคยมาเข้าเมื่อปีที่แล้วนะทีมกรรมฐาน AAA โคราชแล้วก็ทีมกรรมฐาน AAA จากทีมของคุณขวัญคุณกบนะจากอุดรแล้วก็ญาติธรรมจากหนองบัวลำพูใจเกินร้อยมากเลยนะคะโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์จะมาเนี่ยจะติดรถพระอาจารย์นิรุตมาก็เกรงใจมายังไงไอ้เราก็ดันไอ้เราก็ใช้แต่รถยนต์ไงเราก็ใช้รถประจําทางน้อยมากในการเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้มาลงที่โคราชมันน่าจะไกลอ่ะคราวหน้าใครจะมาเนี่ยมาลงเทพนะคะนั่งรถย้อนมาให้ลงโคราชแล้วก็ตีจากโคราชเนี่ยมาที่นครสวรรค์คิดอย่างนั้นว่ามันไม่ต้องลงเทพพอลงนครสวรรค์ปุ๊บมาอีกนิดนึงก็อุทัยแล้วนะคะก็น่าจะใกล้กว่าอะไรเงี้ยแต่พระอาจารย์บอกลงเทพใกล้กว่ามันง่ายกว่ามากกว่ามันไม่น่าจะใกล้กว่า
เพราะมันต้องย้อนลงไปแล้วก็ขึ้นมาตัวเองคิดอย่างนั้นเนี่ยมาที่แค่โคราชพอแล้วก็ดิ่งมานครสวรรค์เลยอะไรเงี้ยก็เดินทางมาถึงกับญาติธรรมอีกท่านหนึ่งค่ะมากันตัวเองก็เลยเอารถไปรับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมากันเข้าคอร์สมา2-3 ครั้งแหละก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติเข้าคอร์สเนี่ยได้ผลใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขขึ้นเย็นขึ้นโกรธน้อยลงบอกโอ้โหดีมากเลยคือใครมาเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่างานที่เราทําเนี่ยมันปื้มอ่ะมันได้ผลน่ะคือเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าใครจะมาชื่นชมเราไม่ต้องชื่นชมเลยสักคนนึงก็ได้นะแต่ขอให้ได้ผลพูดไปแล้วเนี่ยแล้วคนไปทําแล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นมีคนมาบอกว่าคนนี้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวเขาเองเขาบอกว่าเขามีความสุขขึ้นเนี่ยพอใจละไม่จําเป็นที่จะต้องมาชื่นชมกันเพราะว่าเราต้องการบุญในส่วนที่คนเข้าใจมากกว่าอย่างตอนนั้นไปออกหน่วยแพทย์ที่อมก่อยไปเจอพระคุณเจ้าอยู่ท่านหนึ่งก็น่าจะฟังอยู่นะคะพระคุณเจ้าถ้าเกิดฟังโยมอยู่เนี่ยทักโยมมานิดนึงนะคะโยมอยากจะติดต่อพระคุณเจ้าจังเลยพระคุณเจ้าไม่ได้แสดงตัวถ้าเล่าให้ฟังแต่รู้เรื่องหมดเลยอ่ะตอนนั้นพอดีมีญาติธรรมจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยนิมนต์พระมารับบาตรข้างหน้าโรงเรียนที่เราพักแต่ทีนี้เขาแจ้งมาว่าพระเนี่ยท่านฉันมังสวิรัตเราก็โอ้พอดีเลยถ้ามังสวิรัตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากเราทานกับข้าวได้อะเพราะเราทานมา20 กว่าปีแล้วก็ได้เราก็เลยเตรียมตัวทำอาหารมังสวิรัตให้พระ ปรากฏว่าพอไปกราบท่านไปเจอท่านกราบปุ๊บบอกนี่อาหารมังสวิรัตท่านบอกอ้าวพอท่านฉันมาเจอหน้าท่านบอกอ้าวธรรมวารีเหรอเราก็อ่ะพระรู้จักเราได้ยังไงอะไรเงี้ยอ้าวธรรมวารีเหรออะไรก็พระรู้จักเราก็เลยกราบท่านกราบเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าท่านฟังรายการอยู่ประจํานะพ่อเสียเป็นยังไงบ้างคือรู้เรื่องราวของเราหมดเลยฟังมาหลายปีแล้วด้วยรู้เรื่องราวของเราทุกเรื่องเพราะปกติรายการวิจัยวันนี้ก็เล่าเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรด้วยเพื่อที่อยากต้องขออภัยนะคะว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อที่จะโชว์อะไรเพราะว่าเรื่องส่วนตัวตัวเองไม่มีอะไรที่น่าโชว์เลยสักเรื่องหนึ่งไม่มีอะไรที่น่าโชว์เลยบางทีต้องหน้าปิดบังบางคนปิดบังด้วยซ้ําแต่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เห็นว่าพื้นฐานชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเรานําวิปัสสนากรรมฐานเรานําธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยที่มีพื้นฐานแบบเนี้ยให้เกิดประโยชน์ยังไงมากกว่านะคะพระท่านก็บอกว่าฟังมานานมากแล้วก็บวชส่วนหนึ่งเนี่ยที่ออกบวช ด้วยเนี่ยเพราะว่าฟังเราอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณตั้มก็ตอนวันนั้นไปด้วยกันด้วยนะคะปลื้มมากเลยอ่ะดีใจมากเลยท่านบอกว่าเนี่ยที่บวชมาเนี่ยก็เพราะว่าฟังรายการอยู่นะอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหแบบมันเหมือนกับเราทํางานแล้วประสบความสําเร็จอ่ะมันเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากเลยที่ทําให้คนฟังแล้วเนี่ยออกบวชถึงตัวเองจะไม่ได้ออกก็เหอะทุกคนมีเหตุผลค่ะอย่าไปจับผิดคนให้เสียเวลาใครจะบวชหรือใครจะไม่บวชใครทําความดีมากควรจะมากกว่านี้ควรจะน้อยกว่านี้เนี่ยเราไม่ว่ากันเพียงแค่คนคนนั้นไม่ทําร้ายส่วนรวมไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมไม่ทําร้ายอะไรที่มันเป็นของส่วนรวมของพวกเราก็เพียงพอละเขาไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอละถ้าเขาทําความดีทุกคนนะคะถามว่าถ้าเราทําความดีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยของเราเนี่ยถามว่าเราภูมิใจในความดีของเราหรือเปล่าเราภูมิใจในความดีของเราเนี่ยไอ้ตอนที่เราภูมิใจเนี่ยแล้วมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเธอฉันดีใจด้วยนะความดีของเธอดีใจด้วยเพราะว่าการทำความดีแต่ละอย่างบางทีมันต้องตัดสินใจทิ้งเวลาทิ้งความสุขต้องเสียสละเงินหลายอย่างมากแต่คนที่มีมากกว่านั้นเนี่ยชอบดูถูกความดีของคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเองเนี่ยแหละสูญเสียความดีในตัวเองแต่ความดีของเขาเนี่ยถึงเราจะดูถูกเขาขนาดไหนเขาก็ยังได้มีค่าเหมือนเดิมการดูถูกของคนอื่นไม่สามารถทำร้ายความดีของคนอื่นได้ไม่สามารถทำร้ายความดีของใครได้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาทำความดีแล้วอีกคนหนึ่งมาพูดดูถูกพูดเหยียดหยามเนี่ยความดีของคนคนนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ความดีของคนที่พูดนั่นแหละที่ลดลงวันนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่วันอนาคตก็อาจจะเห็นผลเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นนี่ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงจรของธรรมชาติ
ที่เราเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเจอกันในสังคมเนี่ยมันมีการกระทบที่เราพูดถึงผัสสะทําให้เกิดตัณหาเอ้ยผัสสะทําให้เกิดเวทนาความสุขกับความทุกข์เนี่ยเวทนาอันเนี้ยมันคือทั้งกิเลสทั้งกุศลของเราในอดีตที่เรามีอยู่อย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบอาหารรสชาติเปรี้ยวนี่คืออดีตเราชอบเปรี้ยวปัจจุบันเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยกระทบกับความเปรี้ยวมันก็คือตรงกับกิเลสเก่ามันก็จะมีความสุขแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบเปรี้ยวแล้วลิ้นของเราเนี่ยกระทบกับอาหารที่มันเค็มเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันมีกิเลสมีวิบากในอดีตคำว่าวิบากในอดีตคืออะไรวิบากกรรมก็คือเราเคยได้ยินว่าคิดอะไรสมความปรารถนาไหมคนมีบุญเนี่ยคิดอะไรก็สมความปรารถนาคนมีกรรมวิบากกรรมเรื่องอกุศลเนี่ยเจออะไรก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนชอบกินเปรี้ยวเนี่ยจะได้เปรี้ยวตามความปรารถนาถ้าคนนั้นมีวิบากกรรมที่ไม่ดีชอบเปรี้ยวก็จะได้หวานชอบหวานก็จะได้เปรี้ยวถ้าคนมีบุญชอบเปรี้ยวก็จะได้เปรี้ยวชอบหวานก็จะได้หวานพอมันตรงกับที่เราต้องการน่ะไอ้ตัวที่มันตรงนั่นแหละค่ะคือวิบากกรรมวิบากกรรมที่มันดีเราเคยให้ของที่คนอื่นก็ชอบไว้สมมุติว่ามีใครเขาชอบอะไรเนี่ยเราก็เฮ้ยเธอชอบไม่นี่เหรอฉันให้เธอเราเคยให้เอาไว้เราเคยพูดดีๆเราเคยพูดกับคนเนี่ยดีๆให้เสียงของเราดีๆเนี่ยไปกระทบหูของเขาเราก็จะได้ยินเสียงที่ดีๆเนี่ยมากระทบหูของเราของเก่ามันมามันมีความพอใจของเราอยู่เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดคนพูดดีนะเอ้ยดีจังเลยถ้าดีจังเลยแล้วเนี่ยมันรู้สึกพอใจแล้วมันอยากจะให้ความดีอันเนี้ยเกิดขึ้นอีกเนี่ยอันนี้กิเลสตัวใหม่ความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัวใหม่เขาเรียกว่าเวทนาทําให้เกิดตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาของแต่ละคนเนี่ยมันมีสาเหตุของการเกิดเนี่ยหลากหลายมากมันขึ้นอยู่กับกิเลสขึ้นอยู่กับบารมีที่มีอยู่ในใจอย่างคนที่เขามีบารมีอ่ะเขามีปัญญาเขามีสติเขามีสมาธิเนี่ยความสุขของเขาก็คือการชนะกิเลสมันอาจจะดูมีความทุกข์ในสายตาของคนพาลแต่มันมีความสุขในสายตาของบัณฑิตเขาเก่งเนาะเขาทำได้ยังไงอ่ะบางทีเราเจอคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยต่อสู้กับกิเลสเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเขาทำได้ยังไงอ่ะอย่างเราเจอพระธุดงค์โอ้โหท่านเก่งเนาะท่านเดินดูดิขาเจ็บยังทนได้เลยหัวใจอันนี้ทำได้ยังไงเราจะรู้สึกว่าเขาชื่นชมอ่ะแต่บางคนเอากิเลสส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งมองพระธุดงค์แล้วก็มองว่าตัวเองฉลาดเฮ้ยคนโง่เท่านั้นแหละที่เขาไปเดินด้วยขาตัวเองเจ็บขาดีๆทำไมปล่อยให้ขาตัวเองเจ็บ เห็นไหมคะมันมีมุมมองของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาสติปัญญาของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทางความคิดถ้าเรารู้ว่าคนที่เขาทำเขามีจุดหมายอะไรอยู่เขาไม่ได้มาให้มันเจ็บๆจนไม่ได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่เขาเดินมาเจ็บเนี่ยเขาต้องการที่จะฝึกฝนจิตใจให้มันเข้มแข็งอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ทะเลาะกันไปละแทบจะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ญาติธรรมคุ้นเคยกันพอสมควรเมื่อก่อนก็บอกบุญพระธุดงค์ก็โพสต์เลยตอนนี้พระธุดงค์โหกำลังอดน้ำมากเลยขาดน้ำเท่านี้ต่อวันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตัวเองอ่านแล้วก็เริ่มรู้สึกโอ้ยไม่สบายใจว่ะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นน่ะเคยบอกมาว่าการที่เราจะบอกบุญคนเนี่ยต้องบอกให้คนที่ฟังเนี่ยเกิดใจที่มันศรัทธาอยากจะสนับสนุนการสร้างบารมี
หรือต้องการที่จะสร้างบารมีไม่ใช่ทำบุญด้วยความสงสารการที่คุณบอกบุญลักษณะแบบนี้คุณกำลังบอกให้คนสงสารพระธุดงค์ซึ่งมันไม่ใช่ท่านไม่ได้น่าสงสารท่านมาสร้างบารมีท่านกำลังฝึกความอดทนของท่านอยู่เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนท่านให้ท่านได้สร้างบารมีอย่างที่ท่านต้องการแต่ก็ไม่ใช่ไปพูดว่าท่านน่าสงสารท่านกำลังอดน้ำมึงอย่างนี้คนก็ด่าเข้ามาจริงๆพอตัวเองเห็นเฟซปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งคนก็ด่าเข้ามาอยู่ดีๆไม่ว่ามาเดินทำไมให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาเลยค่ะมาเลยไอ้คนแบบนี้ก็ได้ทีเลยก็เข้ามามาเดินให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมแกไม่ถามพระธุดงค์สักคำหนึ่งว่าเขาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าไปพูดเหมือนกับเอาแหละพูดแบบนี้มันอาจจะได้น้ำเยอะให้พระได้มีข้าวฉันให้พระได้มีน้ำฉันแต่มันไม่ใช่วิธีการที่มันถูกต้องคนที่เขาทำบุญเขาทำบุญด้วยความเวทนาพระอ่ะมันไม่ได้บุญเท่าไหร่นะแต่ทำไมเราไม่ให้เขาทำบุญด้วยจิตที่มันศรัทธาในตัวพระศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติมีความเข้าใจในการปฏิบัติของพระมันต้องเข้าใจแบบนั้นนะการทำบุญกับพระค่ะถ้าเราจะสงสารพระเวทนาพระเนี่ยมันไม่ใช่ละเพราะพระท่านมันไม่ได้มาเรียกร้องความสงสารจากใครจนมีการโพสต์กันหลายส่วนอ่ะส่วนของพระคุณเจ้าเองก็โพสต์ออกมาเลยเหมือนกันลักษณะแบบนี้ว่าพระมาเดินธุดงค์เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสก็เป็นในแนวเดียวกับที่เราคิดเหมือนกันอันนี้แหละค่ะคือมันเป็นมุมมองมันขึ้นอยู่กับอย่างคนเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยเขาก็หวังว่าจะให้น้ำเยอะจะได้มีน้ำเนี่ยมาทำบุญพระธุดงค์จะได้ไม่อดแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าพระธุดงค์จะอดยิ่งท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันมามากเท่านั้นมีแต่เรานั่นแหละคำพูดของเราที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเป็นลดคุณค่าของท่านลงแล้วในเวลาเดียวกันโยมที่เขาจะทำบุญกับพระธุดงค์เองเนี่ยแทนที่เขาจะได้อานิสงส์มากกว่านั้นเกิดขึ้นจากความศรัทธามันกลายเป็นความสงสารจิตมันลงค่ะจิตคุณภาพมันลดลงอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแทนที่มันจะเป็นความศรัทธาต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่เป็นละมันขึ้นอยู่กับการวางใจถ้าเราวางใจผิดเนี่ยมันก็จะผลมันก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพราะฉะนั้นการวางใจเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยแหละค่ะมันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อสำคัญที่สุดเลยที่พุทธเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเราจะท่านจะเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปไอ้ตัวเนี้ยคือกลไกสำคัญเลยเราจะเห็นว่าในอริยสัจเนี่ย เห็นทุกข์สมุทัยคู่หนึ่งทุกข์กับสมุทัยเป็นคู่ของการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเอาคู่นี้มานะคะจับคู่นี้มาอยู่ในอริยสัจซึ่งอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิโรธกับมรรคนิโรธกับมรรคเนี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของความเข้าใจตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจปรมัตถธรรมเนี่ยในคู่ของทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเราจะไม่มีทางเดินตรงทางของนิโรธกับมรรคเลยเพราะนิโรธกับมรรคเนี่ยมันคือวิธีการปฏิบัติให้มันตรงกับจุดหมายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องหวังมรรคผลนิพพานบางคนอาจจะอยากที่จะอยู่ในโลกใบนี้อยู่อยากจะเกิดอยู่อยากจะอะไรอยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ขอให้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่เป็นผลร้ายกับตัวเองต่อไปในอนาคตถ้าเราอยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันกลายเป็นอริยทรัพย์มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงพระนิพพานได้ด้วยทำยังไงให้มันรู้สึกปลอดภัยอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบอกไม่ได้คิดถึงมรรคผลนิพพานแล้วในเวลาเดียวกันก็เรียนก็เอาเปรียบคนอื่นดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นเพราะว่าไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานแต่ลืมไปว่าไอ้ที่ทําอยู่มันตกนรกคือคุณไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่วันที่คุณตกนรกไปแล้วคุณร้องโอดควรในเมืองนรกเสียงโอดควรนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้อีกต่อไปตอนที่คุณร้องด้วยความเจ็บปวดไปเกิดอยู่ในดินแดนที่มันทุกข์ทรมานมันเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาไงที่เราคุยกันว่าใน31ภพภูมิเนี่ย
มันมีขันทั้งหมด5 ขันครบนะจริงๆแล้วอะแต่ขันที่แสดงออกเนี่ยมันไม่ครบไม่งงนะคือตราบใดที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ย31ภพภูมิเนี่ยมีขัน5 ขันไงครบทุกคนเลยแม้กระทั่งพระพรหมเองเนี่ยที่เราบอกว่ามีขัน1 ขันมีขัน4 ขันมีขันขันเดียวเนี่ยคำว่าขันก็คือกายกับใจที่มันแสดงอาการออกมาในขณะเกิดมันคือการเกิดมนุษย์เกิดมามีขัน5 ขันครบก็คือมีกายมีร่างกายมีจิตใจมีสุขมีทุกข์มีจิตที่ปรุงแต่งมีสัญญามนุษย์ครบเลยสัตว์เดรัจฉานก็ครบแต่คุณภาพมันไม่เท่ากันนะคะความครบในเวลาเดียวกันมันเหมือนตู้เย็นมีหลายยี่ห้อตู้เย็นยี่ห้อไหนดีที่สุดตู้เย็นยี่ห้อไหนไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับคนนะคะคนก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาเนี่ยถึงจะเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันแต่พระพรหมเองเนี่ยโดยความเป็นขันธ์5เนี่ยก็ครบอย่างอรูปพรหมเนี่ยอรูปพรหมเนี่ยไม่มีรูปมีแต่นามก็เรียกว่ามีขันธ์4 ขันธ์ส่วนรูปพรหมเนี่ยมีขันธ์1 ขันธ์นะมีขันธ์1 ขันธ์ตอนขณะที่นําเกิดเนี่ยขณะที่พระพรหมเกิดเนี่ยในชาตินั้นน่ะก็คือมีขันธ์1 ขันธ์จริงๆด้วยอำนาจของสมาธิทำให้มีขันธ์1 ขันธ์แต่เมื่อสมาธิมันเสื่อมเนี่ยขันธ์5 ขันธ์ก็โผล่มาเหมือนเดิมอรูปภพก็เช่นเดียวกันถึงจะมีขันธ์4 ขันธ์ก็คือมีจิตใจเป็นตัวรับรู้อารมณ์มีสุขทุกข์มีสัญญามีสังขารที่ปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยที่ปรุงแต่งอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีแต่ว่ามันถูกอำนาจของสมาธิคือฌานเนี่ยกดข่มเอาไว้จนทำให้การนำเกิดเนี่ยกลายเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมไม่มีรูปแต่ถามว่าพรหมไม่มีรูปเนี่ยเป็นพรหมไม่มีรูปตลอดไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่พระพรหมเองเนี่ยเมื่อฤทธิ์อำนาจของฌานเสื่อมคำว่าฌานเสื่อมฟังดูดีๆนะคะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมีการปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฌานเองเนี่ยมันเป็นความสุขก็จริงซึ่งเราทะเลาะ กันเถียงกันว่ามันฉันชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราดูคุณสมบัติของมันเราจะไม่มานั่งเถียงกันฌานเองเนี่ยถึงมันจะเป็นความสุขที่สงบจากกิเลสก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวฌานเองเนี่ยมันก็เสื่อมถ้าเราไม่รักษาเราต้องประคองเราต้องรักษาเราต้องไม่ทิ้งความเพียรถ้าเราทิ้งความเพียรปุ๊บเนี่ยฌานมันก็จะเสื่อมทันทีเลยเป็นแบบนั้นอันนี้คือลักษณะของจิตที่มันมีขันห้าขันเหมือนกันหมดเลยมีกายกับใจมีชีวิตเนี่ยขณะที่เรามีความสุขทีนี้เรามาดูที่ปฏิจจสมุปบาทอธิบายยากมากเลยอันเนี้ยตั้งใจฟังนะคะพยายามมากเลย เพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนพาลก็มีความสุขแบบคนพาลบัณฑิตก็มีความสุขแบบบัณฑิตมันไม่เหมือนกันทีนี้ไอ้ความสุขที่มันมีเนี่ยนะมันเป็นเหตุปัจจัยของตัณหาถ้าบัณฑิตมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมถ้าบัณฑิตมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเช่นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดเนี่ยในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอุปทานก็ไม่เกิดเมื่ออุปทานไม่เกิดเนี่ยพบก็ไม่เกิดเมื่อพบไม่เกิดเนี่ยการเกิดจริงๆเนี่ยคือชาติเนี่ยก็ไม่มีทีนี้คำว่าพบเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านแบ่งเอาไว้2 อย่างพบในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออุปติภพกับกรรมภพอุปติภพก็คือนำเกิดถ้าเราเนี่ยเช่นเราโกรธมากๆเกิดขึ้นมาอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดอะไรไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดเคยเห็นหมาเห่าไปตองแห้งไม่ได้ว่าใครนะหมาเห่าไปตองแห้งก็คือแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะแค่ไปตองแห้งพัดก็เห่าแล้วอะไรเงี้ยคือหมาเห่าไปตองแห้งจะเป็นแบบนั้นหงุดหงิดอะไรก็สงสัยอะไรก็หงุดหงิดไปหมดมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยของเราเป็นกรรมมาพบเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมมาพบคือมันสร้างละมันสร้างบุคลิกสร้างอุปนิสัยให้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
มันสะสมลงไปในขันธสันดานในกามภพทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสะสมมากๆเนี่ยมันกลายเป็นอุปนิสัยเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปัตติภพถ้าเราตายเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปัตติภพถ้าเราไม่มีกรรมอื่นเข้ามาแทรกแซงกรรมใหญ่ต่างๆไม่มาแทรกแซงเนี่ยไอ้กรรมที่ทําอยู่เป็นประจําเนี่ยแหละค่ะมันจะนําเกิดถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตาสูงๆเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบหงุดหงิดชอบโกรธชอบนินทาชอบให้ร้ายชอบเอาเปรียบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีกรรมอื่นเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่มีกรรมอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะได้กรรมอันเนี้ยเป็นตัวนําเกิดไอ้ตัวนําเกิดเนี่ยเรียกว่ากรรมภพก็จะไปเกิดอยู่ในสัตว์นรกเพราะว่าเกิดจากอํานาจของความโกรธนี่เป็นต้นนี่คือกลไกเล็กๆในหัวใจนะคะไอ้ที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอนู่นเจอนี่เราไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นเราเกิดมารวยเราเกิดมาจนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้ในอดีตนั่นเองแล้วเรามีความยินดีเรามีความพอใจอะไรเนี่ยแล้วเรากระทบกับสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญก็จะมีความสุขง่ายเพราะมันได้เจอกับสิ่งที่มันชอบแต่คนที่มีวิบากอกุศลมากๆเนี่ยมันก็จะเจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่พอใจพอมันปิอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเราชอบกินหวานแต่เราไปเจอของเปรี้ยวของเค็มเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็ปฏิเสธมันแล้วก็หงุดหงิดใส่มันไอ้เจ้าตัวปฏิเสธมันตัวหงุดหงิดใส่มันเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่ในใจของเราบ่อยๆซ้ำ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 ๆมันจะกลายเป็นความโกรธหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยที่เขาบอกทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วหงุดหงิดความไม่พอใจมันสะสมสะสมสะสมอีกนิดนึงเนี่ยหลุดขั้วหลุดเหมือนมะม่วงที่ร่วงออกมาจากต้นตัวเองก็เป็นทุกวันนี้อาจารย์ธรรมวรีประกาศเลยนะคะยังมีกิเลสเรื่องนี้อยู่แล้วก็บางทีบางคนอาจจะลืมตัวถ้านึกขึ้นได้ก็ขอโทษทีเป็นคนที่ได้ยินเสียงคนพูดแข็งๆแล้วมันจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีมันเป็นของมันเองแต่เราก็พยายามที่จะรักษาใจอ่ะพอเดี๋ยวนี้พอใครพูดเสียงแข็งๆเข้มๆเนี่ยก็จะพยายามตั้งสติแล้วก็ดูใจเราเองว่าเราเพราะว่าเรามีวิบากกรรมเก่าที่มันไม่ดีเราเลยต้องเจอแบบนี้เราก็พยายามยกจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่เหนืออารมณ์เมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีการคิดคือใช้ปัญญาแบบจินตามยปัญญาพยายามจะคิดว่าคนที่พูดเนี่ยมีบุญคุณกับเราพยายามคิดว่าคนที่พูดเนี่ยไม่มีความรู้พยายามที่จะคิดน่ะแต่ไอความพยายามที่คิดช่วยพวกนี้มันมีกำลังน้อยมากบางครั้งเนี่ยมันก็ยังรู้สึกเคืองเคืองรู้สึกไม่ดีอยู่มันเป็นกิเลสของเราไงที่เราพูดไปว่าความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าคนทําบุญมาดีเนี่ยมันจะเจอแต่สิ่งที่ชอบตาก็ดีหูก็ดีแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ชอบมันก็ได้รับสิ่งที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างอกุศลกรรมไว้มากๆเนี่ยเราก็จะเจอแต่สิ่งที่มันไม่ชอบอ่ะแล้วเราก็มานั่งบ่นว่าทําไมเราเจอแต่สิ่งอย่างนี้เราเจอแต่อย่างนั้นเราลืมไปว่ามันเรื่องของกรรมถ้าเราไม่เคยสร้างอะไรมาเนี่ยเราจะไม่เจอสิ่งพวกนี้เลยพอตัวเองโดนขึ้นมาเนี่ยหรือบางทีไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีนะคะใครที่รู้จักกันเนี่ยถ้าเสียงแข็งขึ้นมาแล้วจะทำโมรีแบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบนิ่งอะไรเงี้ยก็แสดงว่ากําลังตั้งสติอยู่บางทีคนเรามันมีกิเลสอะค่ะมันยังมีกิเลสอยู่อะบางเรื่องอะมันก็จะไม่เหมือนกันตัวเองจะมีเรื่องนี้นะคะแบบคําพูดที่มันเหมือนกับดูถูกใช้คําสั่งเสียงแข็งๆอะไรเงี้ยพอฟังแล้วมารู้สึกไม่ดีด้วยวิบากกรรมของเราที่เราเนี่ยน่าจะเคยทําอันนี้มาแล้วพอเรามาเจอเนี่ยทําให้เราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันปฏิเสธแต่พอใจมันปฏิเสธเนี่ยพอเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นตัวปฏิเสธที่ใจไอ้ตัวนี้แหละค่ะเรียกว่าวิภวะตัณหามันเกิดการปฏิเสธที่ใจ
เมื่อเกิดวิภวตัณหาขึ้นมาเนี่ยเราเกิดการปฏิเสธต่อต้านมันเนี่ยพอเราเห็นการปฏิเสธมันดับลงเนี่ยมันก็ไม่ยึดพอมันไม่ยึดปุ๊บเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะมีความโกรธผูกโกรธผูกอาฆาตหรือจดจำเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยวางลงไปเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของเขาทุกคนสร้างกรรมของตัวเองก็รับกรรมของตัวเองไม่มีใครจัดการกรรมของใครได้แม้กระทั่งสิ่งที่เขาทำกับเราเขาก็ต้องรับกรรมเหมือนกันไม่ได้สาปแช่งใครแต่ธรรมชาติของกรรมมันเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนตัวเองเคยสงสัยที่เคยเล่าอยู่หลายๆครั้งในรายการธรรมวารีว่าสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สงสัยคำสอนนะคะสงสัยมันต้องมีเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวคำสอนอ่ะคำสอนนั้นมีความมั่นใจอยู่แล้วแต่สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระเทวทัตที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งทำไมตอนเด็กๆ ก็เข้าใจแหละว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้แต่ทำไมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำไมพระองค์จึงไม่สอนพระเทวทัตในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมไม่สอนพระเทวทัตทำไมถึงปล่อยให้พระเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสูบก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าอย่างรู้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือคำถามในอดีตนะคะแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมพอเราก็พยายามที่จะเรียนหลักของพระอภิธรรมพยายามปฏิบัติพยายามใส่ใจดูวิถีชีวิตของเราเองแหละครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเคยสอนว่าให้เราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยที่อยู่กับคนอื่นเป็นครูสังเกตตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราจะเข้าใจแล้วก็เป็นจริงๆค่ะพอเรามาเป็นอาจารย์สอนเราเป็นอาจารย์สอนคนเนี่ยพอเราเจอลูกศิษย์คนไหนที่แข็งกระด้างบางทีเนี่ยเจอบางคนที่เรียกว่ามีอัตราตัวตนสูงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าสอนเพราะว่ายิ่งเราไปสอนเขามากๆเราไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขามากๆเนี่ยเขาด่าเรากลับมาหรือเขาโกรธเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำให้เขามีกรรมเยอะพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเลยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเมตตากับพระเทวทัตมากจริงๆเพราะว่าพระเทวทัตเองเนี่ยถ้าเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแนะนำไปสอนอะไรพระเทวทัตแม้แต่นิดเดียวเนี่ยพระเทวทัตจะล่วงเกินพระพุทธเจ้าจะตกนรกหนักกว่านี้อีกพระเทวทัตเนี่ยจะตกนรกหนักกว่านี้อีกการไม่สอนคือความเมตตาแล้วการไม่สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความเมตตาแล้วเพราะจิตของพระเทวทัตเนี่ยมันปฏิฆะคือพอได้ยินพระพุทธเจ้าทำอะไรมันปฏิฆะตลอดเวลามันมีความยึดมั่นถือมั่นในการปฏิฆะแต่ในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพระเทวทัตซึ่งเป็นวิบากกรรมในอดีตที่มันไม่ดีอ่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่มีกิเลสพอพระพุทธเจ้ามองเนี่ยมองด้วยความเข้าใจมองด้วยปัญญามองแบบไม่มีตัณหาไม่มีวิภวตัณหาไอ้กรรมของพระเทวทัตเองเนี่ยก็เป็นกรรมของพระเทวทัตพระเทวทัตก็รับกรรมของตัวเองต่อไปโดยที่พระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ในเวลาเดียวกันพระเทวทัตเป็นผู้กระทำแล้วก็กระทําต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าคือแค่คิดไม่ดีเอาง่ายๆแค่เราคิดไม่ดีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เจริญเลยนะคะพระเทวทัตเองเนี่ยก็จึงรับกรรมเผ็ดร้อนมากในนรกอยู่อเวจีมหานรกเลยด้วยว่าคนที่พระเทวทัตเนี่ยทำร้ายเนี่ยมีบุญมากมีบารมีมากคือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะไม่ได้ทำอะไรพระเทวทัตเลยธรณียังสูบเลยคิดดูอันนี้แหละค่ะคือไอ้ตัวที่เรากระทบพระพุทธเจ้าก็มีตาพระพุทธเจ้าก็มีหูแต่หูกับตาพระพุทธเจ้าที่มองเห็นพระเทวทัตเนี่ยมองด้วยอำนาจของความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งคือจิตมีการปรุงแต่งแต่ไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งพูดยังไงดีนะคะธรรมชาติของขันห้ามันปรุงแต่งอยู่แล้วแต่พุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงของขันห้าว่ามันมีความเกิดดับอยู่เป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อจิตมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ดับไปก็จบไม่ได้มีผลอะไรกับพุทธเจ้า
ในเรื่องของพระเทวทัตแต่พระเทวทัตเนี่ยมีพระเทวทัตเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดอ่ะมีความเห็นว่าแบบนี้ถึงจะดีแบบนั้นถึงจะดีแล้วก็ไม่ยอมรับในความดีไม่ยอมรับในความบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าพยายามที่จะเอาชนะ พยายามที่จะชนะพุทธเจ้าทุกรูปแบบตัวเองเอาชนะเดียวคนเดียวไม่ได้ก็ไปหาพวกค่ะไปหาพวกจนเกิดเป็นกลุ่มของสิบพระเทวทัตขึ้นมาสุดท้ายแล้วพากันตกนรกบางทีเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองนะคะการที่เราถูกหลอกให้ทำผิดเนี่ยทางบ้านเมืองเนี่ยเขายังอนุโลมให้นะถ้าเราถูกหลอกให้ทำผิดแต่บ้านเมืองเขาอนุโลมให้ว่าเอ้ยคุณทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยก็ให้รายงานตัวแทนอะไรเงี้ยอันนี้คือทางโลกแต่ทีนี้เธอทางธรรมเนี่ยโดยเฉพาะความเป็นปรมัตถธรรมของจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีนินทาใครสักคนหนึ่งว่าร้ายใครสักคนหนึ่งคนที่ฟังอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ไงคนฟังก็เชื่อทั้งที่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแต่พอเขามาฟังเราเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ธรรมวรีพูดโอ้โหมันต้องเชื่อดิเชื่อได้ดิอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อเราตามที่เราพูดให้ฟังแต่ไอ้เรื่องที่เชื่อเนี่ยถึงคนคนนี้มันไม่ถูกแต่คนที่เชื่อเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าไอ้คนคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วก็จับผิดไอ้คนที่อาจารย์ธรรมวรีพูดถึงนั่นแหละเขาทำอะไรก็จับผิดเขาก็ทำอะไรก็ดินทาเขาก็ทำอะไรก็ว่าเขาตลอดเวลาถามว่ากรรมของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกับกรรมของไอ้คนที่ฟังแล้วเชื่อเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณเช้าหลานเกิดหรือยังเอ่ยอ้อมีนาเนาะเดือนนี้นะคะลุ้นอยู่นะคะก็ถามว่าใครผิดกว่ากันถ้าเป็นตามหลักของกรรมเนี่ยผิดเท่ากันเลยนะคะเท่ากันนะไม่มีว่าไอ้คนที่เชื่อตามเนี่ยศาลยกโทษให้ไม่มีโดยสภาพของกรรมเนี่ยคุณโง่เองถ้าเกิดภาษาบ้านเราคุณโง่เองคุณเชื่อเพราะฉะนั้นคุณเชื่อเองคุณก็ต้องผิดเองคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณคิดในเมื่อคุณเชื่อน่ะแล้วคุณทำอ่ะตอนที่คุณด่าคนอื่นคุณไม่ได้ด่าคนอื่นเพราะว่าอาจารย์ธรรมวรีสั่งแต่คุณด่าคนอื่นเพราะว่าคุณเชื่อแล้วคุณก็ด่าด้วยความเกลียดของคุณเองคุณด่าคนอื่นด้วยความเกลียดคุณด่าคนอื่นด้วยความโกรธของตัวเราเองเราก็จะรับกรรมเต็มๆนี่แหละค่ะที่พระเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลเพราะการคบคนพาลเนี่ยมันทำให้ทิฏฐิความเห็นของเราเนี่ยมันผิดเมื่อความเห็นของเราเนี่ยมันผิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเรามันผิดคนที่ตกนรกก็คือเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาทุกคนต้องปกป้องตัวเองในการที่เราจะคบคนค่ะถ้าเราไปคบคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยเพียงแค่เราฟังคนอื่นพูดเนี่ยแล้วเรานำสิ่งนั้นมาเนี่ยแล้วเราเชื่อเนี่ยถ้าเราเชื่อสิ่งที่ดีเมื่อเราคบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตสอนให้เราเป็นคนดีแล้วให้เราทำดีมองดีเนี่ยแทนที่เราจะมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเรามองโลกในแง่ดีขึ้นเนี่ยกลายเป็นบุญกุศลของเราเราคบบัณฑิตเนี่ยเราได้บุญทุกวันเลยเพราะว่าเรามองโลกเป็นขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของผัสสะทำให้เกิดเวทนาแล้วเวทนาทำให้เกิดตัณหาพอตัณหามันเกิดขึ้นมามันจะมีการปฏิเสธจะมีการดึงเข้าผักออกดึงเข้าผักออกทั้งวันชีวิตของเราทั้งวันเนี่ยมันมีการดึงเข้าอยากจะได้อะไรก็พยายามแสวงหาดิ้นรนไม่อยากจะได้อะไรก็ผักออกให้มันออกจากชีวิตเราอ่ะก็เป็นตัณหาเหมือนกันเรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาทั้งหมดอยู่108ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องตัณหา108กันต่อน่าจะไม่ได้คุยแล้วพรุ่งนี้เป็นคอร์สเข้มค่ะนะคะก็ฟังคอร์สเข้มไปด้วยกันสำหรับท่านที่ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ลองฟังพื้นฐานดูแต่ว่าคนที่ฟังในคอร์สกับคนที่ฟังนอกคอร์สเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ